เดี๋ยวไปจอดถามทางสาวนิดนึงเราจะถามว่าไอ้คณะวิศวะเนี่ยมันอยู่ไหนขอโทษนะครับไอ้คณะวิศวะมันอยู่ไหนครับเดี๋ยวทางนี้หรือทางนี้งงมากเลยกลมๆนี่อันนี้ที่วงเวียนใช่ไหมพี่ผมมีตรงวันนี้นะพี่ก็เลี้ยวแบบนี้เนี่ยวงเวียนเอาไม่ผมเชื่อเสมอว่าการที่เราทำอะไรแล้วเราบอกแฟนเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะงั้นผมจะเอาคลิปนี้ไปให้แฟนดูว่าแล้วทำไมไปนานๆไปทำไมจะไปทำไมตื่นเพื่อออกจะมาเริ่มเทิมป้ายก็มีเขียนกูไปถูกมึงไปถามเขาทำไมกูสวยสุดแล้วทั้งสาขาย้ำลมโชยโบกบอยพัดมาช่างสุขอุราเสียจังโอ้ยเสร็จไปแล้วไม่มีอกลางเอ็กติ้งเยอะหรือเปล่าจะลดคันเหลืองไปก่อนได้เลยลูกเพี้ยนั่นไม่เขียมจะถอยหลังไปก่อนเลยลูกเพี้ยใส่ท่อเดโวหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะใช่โอ้มันเหลืองอร่ามเลยขนาดนี้ไอ้คันนี้ก็เหลืองแต่เหลืองเขียวนิดนึงครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel Everyday Flyer GH อยู่กับผมน้ำขามคนเดิมและณตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่เมืองสงขลาย่านรถติดอีกแล้ว นี่เพิ่งออกจากไปรษณีย์เมื่อกี้ไปส่งเอกสารให้ลูกค้ามาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์พวงกุญแจให้น้องๆที่น่ารักตอนนี้เริ่มเข้าสู่เมืองสงขลาอีกแล้วย่านรถติดเลยทีเดียวมีวันไหนบ้างที่ไม่รถติดเนี่ยโอเคเลสเกอร์แล้วนี้เรามาคนเดียวไม่สั่งไอ้ไม่ได้มาด้วยโอ้โหเยี่ยมเลยเหมาะสำหรับที่แบบการเจอสาวแล้วก็แซวสาวเลยจริงเราไปดูว่าในเมืองเนี่ยจะมีสาวๆหรือเปล่าน่าหมอนจริงเลยนะครับมาขามสายมุดเดี๋ยวมุดเอาตูดกระบะในกล้องอาจจะช้านิดนึงแต่ความเป็นจริงก็คือช้าน้ำขามขี่รถไม่เร็วนี่ลำพังแค่700ก็เหลือเฟือแล้วตอนนี้ความคิดที่อัพ CC เริ่มมีน้อยลงทุกทีไม่ค่อยอยากได้บิ๊กไบค์แล้วครับท่านผู้ชมหน้าร้อนหน้าฝนอยากขี่รถยนต์นี่เห็นไหมอย่างน้อยมันก็ขนของได้ว่ะอย่างน้อยเวลา700ล้อรั่วแล้วก็สามารถขน700ไปร้านซ่อมได้แต่ก่อนหน้านี้คือต้องไปขอช่วยเขาไม่ว่าใครก็ตามที่นายมะขามไม่ได้รู้จักพอนายมะขามยางรั่วปุ๊บทุกคนจะเป็นญาตินายมะขามหมดเลย ขอช่วยลำบากนี่เดี๋ยวนายมะขามจะพาท่านผู้ชมมาดูจ่าเฉยศักดิ์สิทธิ์จ่าเฉยเขาเรียกว่าตัวหรือว่าคนวะจ่าเฉยคนนี้เนี่ยได้ออกทีวีแล้วนะเว้ยนี่จะให้ดูเอ้าจ่าเฉยหายไปไหนเฮ้ย เมื่อกี้จ่าเฉยอยู่ตรงนี้นี่หว่าจริงๆนะจ่าเฉยคนนี้เนี่ยได้ออกทีวีด้วยเนื่องจากให้หวยตอนนี้สงสัยมีคนขโมยไปแล้วให้หวยดีเกินเดี๋ยวเราจะให้ดูข่าวกันนี่จัดไปชายคนหนึ่งครับนำเอาดอกไม้ทุกข์เป็นใบสีมาไหว้รูปปั้นจ่าเฉยครับที่สภ.เมืองสงขลานะครับคุณยายบอกว่าคุณยายถูกลอตเตอรี่3งวดติดแถมบนแล้วลูกสอบเข้าราชการได้คุณยายก็เลยมาจัดแก้บนชุดใหญ่เลยเอ้าจ่าเฉยหายไปไหนเฮ้ยเมื่อกี้จ่าเฉยอยู่ตรงนี้นี่หว่าเป็นไงจ่าเฉยออกทีวี
มีพวงมาลัยด้วยสุดยอดเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปหาสาวในนี้ดูไปดูว่าในมหาวิทยาลัยราชมงคลอะไรวะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจะมีสาวหรือเปล่าเจอแล้วเจอสาวแล้วเจอสาวแล้วเจอสาวแล้วเว้ยเดี๋ยวไปจอดถามทางสาวนิดนึงเราจะถามว่าไอ้คณะวิศวะเนี่ยมันอยู่ไหนเราจะไปถามสาวกันเดสโกขอโทษนะครับไอ้คณะวิศวะมันอยู่ไหนครับนึกก่อนนึกก่อนอะไรนะมันมีกี่ตึกอ่ะพี่ไปตึกใหญ่ของวิศวะเลยใหญ่เลยพี่ตรงไปซ้ายแล้วก็พี่ก็ซ้ายเดี๋ยวทางนี้หรือทางนี้พี่ตรงไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เลี้ยวใช่ไหมแล้วก็พี่ก็เลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็พอพี่เลี้ยวซ้ายพี่ตรงไปแล้วพี่จะเจอวงเวียนอ๋อวงเวียนแล้วก็พี่ก็เลี้ยวตามนั้นเลยแล้วก็ตรงไปเลยเลี้ยวขวาอ๋อเลี้ยวตามงงมากเลยกลมๆนี่อันนี้ที่วงเวียนใช่ไหมพี่ผมพี่ตรงนี้อันนี้ที่วงเวียนใช่ไหมพี่ผมพี่ตรงวันนี้นะพี่ก็เลี้ยวแบบนี้เออเลี้ยววงเวียนมีพี่เออเออเอาไม่หลังต้นไม้นะตึกยุงยุงอยู่นี่หลังต้นไม้ตรงนี้นั่นแหละนั่นแหละที่มันกำลังก่อสร้างหรือเปล่าโอเค300นะคะค่าหลวง300นะคะค่าหลวง300นะคะค่าหลวงฮะ300อ่ะ300อ่ะไม่มีอะไรเลยพี่นี่เรียนสาขาอะไรกันอ่ะสื่อสารมวลชนโอเคโอเคไปแล้วครับขอบคุณครับทำไมอ่ะถุยเออไปละไปคณะวิศวกรรมกันเราก็ไปคณะวิศวกรรมศาสตร์กันแล้วกูจะไปทำอะไรวะเนี่ย จุดประสงค์ของทริปนี้ก็คือเราจะมาเช็คความมีน้ำใจของน้องๆเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลานะครับถือว่าน้องๆมีน้ำใจมากเลยทีเดียวตรงนี้นะคณะวิศวกรรมดูใหญ่โตกว้างขวางเอาการโอเคเรามาเรียบร้อยแล้วเราก็กลับ กลับเลยกลับบ้านกันดีกว่าคือวันก่อนผมมาแล้วผมมาไม่ถูกไงวันนี้ก็เลยต้องมาถามไว้ก่อนวันก่อนมาส่งแม่สาวไอ้ไว้ตรงโน้นแล้วแม่สาวไอ้บอกว่าให้มารับที่ตึกวิศวกรรมหลงอยู่นานสุดท้ายให้มันไปขึ้นตรงโน้น มาไม่ถูกโอเคเดี๋ยวเราไปหาแม่สาวไอ้กันผมเชื่อเสมอว่าการที่เราทำอะไรแล้วเราบอกแฟนเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะงั้นผมจะเอาคลิปนี้ไปให้แฟนดู เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันเป็นไงเด็กเทคโนโอเคพอสมควรเดี๋ยวเราจะเอาไปให้มิสาวให้ดูแล้วไปดูกันว่าไอ้มันจะว่ายังไงนะโอเคมาแสบตาเหลือเกินนี่ทำไมเธอนอนอย่างนี้วะทำไมเธอนอนอย่างนี้วะฮะนี่คือเราไปส่งไปรษณีย์มาเธอไม่ได้ถูบ้านกวาดบ้านเลยเหรอฮะจำได้ว่าไอ้เครื่องดูดฝุ่นมันตั้งอยู่ที่เดิมเลยดูดแล้วไหมดูดแล้วไหมนี่เรามีอะไรมาให้ดูเว้ยอะไรเมื่อกี้เราไปเจอของดีมาของดีเทคโนเจอกับกันอเมริกาไม่ใช่เดี๋ยวเราจะให้เธอดูเขาบอกว่าการที่เราคบกันด้วยความจริงใจและมีอะไรต้องบอกกันเนี่ยมันถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ชายที่ดีเพื่อเจอเล่นเราจะให้กูพูดจบก่อนและเราก็ถือว่าเราเป็นผู้ชายที่ดีเราก็เลยทำอะไรไว้แล้วก็เอามาให้เธอดูมาเดี๋ยวเราไปดูเปิดดิได้เดี๋ยวเราจะเสียบคอมคือแบบเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ้าวกูเสียบเมมนี่ยังไงมีอยู่
คือเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอะไรบอกแฟนทุกอย่างนะแม้กระทั่งแบบขณะที่กำลังขี้เนี่ยเราก็วิดีโอคอลหาแฟนโลกจิตถือว่าเป็นคนที่แบบจริงใจมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันใครทักมาเยอะแยะวะเนี่ยไปเลยครับไม่สายมาวุ่นอะไรกับกูเนี่ยคือเราทำอะไรเราต้องบอกแฟนก่อนไงเออไปทำอะไรถ่ายแล้วก็วันนี้เราได้ไปถ่ายคลิปมาแล้วก็เราก็เลยอยากให้แม่สาวไอ้ได้พิจารณาก่อนที่เราจะลงคลิปอันไหนทำไมต้องหาวด้วยวะง่วงนอนอ่ะอันนี้ดมขี้เข้าไปนี่โอ้เดี๋ยวทำไมเดี๋ยวกูใส่นาฬิกาก่อนเดี๋ยวอ่ะกดเทเลยเจอสาวแล้วเว้ยเดี๋ยวไปจอดถามทางสาวนิดนึงเราจะถามว่าไม่รู้จักทางเหรอเข้าไปประจำในเทคโนไม่รู้จักทางต้องไปถามด้วยเหรอเราจะไปถามสาวกันทัสโกขอโทษครับไอ้คณะวิศวะมันอยู่ไหนครับนึกก่อนอะไรนะมันมีกี่ตึกอะเดี๋ยวซ้ายจะขวาในที่คนละทางเลยที่ตรงไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เลี้ยวใช่ไหมแล้วก็พี่ก็เลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็พอพี่เลี้ยวซ้ายพี่ตรงไปแล้วพี่จะวงเวียนไปถึงวิศวะไม่ถึงเลี้ยวขวาโอ้ยวนรถเข้าเป็น40-50รอบแล้วในมอกูอ่ะนี่เป็นสาขาอะไรกันอ่ะสื่อสารมวลชนอ้าวรุ่นน้องสาขากูด้วยว่าแล้วทำไมไปนานๆไม่ทราบว่าไปทำไมจะไปทำไมตื่นเพื่อออกจากบ้านเริ่มทำป้ายก็มีเขียนมึงไปถูกมึงไปถามเขาทำไมกูสวยสุดแล้วทั้งสาขาว่าแล้วทำไมไปนานๆหายไปชั่วโมงกว่าไม่ใช่ชั่วโมงกว่าสองอ่ะแหมอย่างนี้นี่เองทำไมมันนานขนาดนั้นวะเนี่ยมีไหมไม่มีแล้วอะไรน้ำปลาที่สั่งสั่งน้ำปลาด้วยเหรอสั่งซื้อน้ำปลามาไม่ซื้อมารอน้ำปลาอยู่2ชั่วโมงนะสั่งจริงเหรอจะทำกับข้าวไม่ทำไมไม่มีอยู่ในหัวเลยวะอ้าวหัวมีแต่หม้อไงหัวมีแต่หม้อไงหัวไม่จะไปคนเดียวจะไปด้วยไม่ให้ไปก็แดดมันร้อนไงไปก็2ชั่วโมงน้ำปลาขวดนึงก็ไม่ได้มาคือทำอะไรจะได้สะดวกไงอะไรเปล่าไม่มีอะไรไม่มีกูแล้วล่าเริงเหลือเกินนะไปซื้อน้ำปลาเลยไปแล้วไงว่าถ้าออกไปข้างนอกซื้อน้ำปลามาด้วยอันนี้ที่แบบไปทักสาวนี่คือไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมคือโกรธที่ไม่ได้ซื้อน้ำปลาใช่ไหมน้ำปลามาตีหัวคนมั้ง ให้เอาตีนนั่งบนโซฟาผมเพิ่งดูดฝุ่นเอาตีนลงไปเลยลงก็ได้อย่ามาซ่า โอเควันนี้นะมาการผมต้องขอตัวลาไปเลยนี่ยังได้กินอีกอ่ะโอเคไปซื้อน้ำปลาน้ำปลาเท่าไหร่เอ้ยเอาขวดใหญ่ใหญ่ที่สุดขวดใหญ่โอเคบ๊ายบายยาลีลา